นับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติจากเดิมที่เราสร้างบ้านขายหรือเช่าซื้อนะครับก็ต้องมาเน้นสร้างบ้านเช่าอาชีพจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพหรือโครงการบ้านเคหะสุประชาขึ้นเราไม่ได้ทำแต่บ้านเราสร้างสังคมด้วยดังนั้นอยากให้สังคมมาเริ่มต้นที่บ้านก่อนเพราะว่ามีการฝึกอาชีพที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชอบรมประมาณ2เดือนแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางการเคหะก็ให้มานวดข้างหน้าก่อนแล้วพอที่ว่าไปได้ดีแล้วชุมชนได้ประโยชน์ที่สุดก็เลยได้ย้ายเข้ามาในห้องนวดอันนี้ก็จริงๆอยากจะเล่าถึงเรื่องโครงการบ้านเคหะสุประชาก็เป็นดำริของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ตอนช่วงที่มีวิกฤตสถานการณ์โควิดใหม่ๆท่านก็มองว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจตามมาเพราะฉะนั้นผู้คนจะลำบากอีกมากอาชีพจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพหรือโครงการบ้านเคหะสุประชาขึ้นการสร้างบ้านเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งหรือองค์ประกอบหรือกระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนมันก็จะทำให้กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกๆฝ่ายไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางเข้ามาที่โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่ม9เป็นที่เรียบร้อยพื้นที่โครงการตรงนี้นะครับประมาณ20ไร่เศษๆนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีจำนวนหน่วยของสุขประชาเนี่ยประมาณ270หน่วยตัวแบบบ้านเนี่ยเราจะมีอยู่4แบบหลักๆแบบแรกนี่คือบ้านไทเอ็กซ์ครับ30ตารางเมตรสตูดิโอสำหรับรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นห้องโล่งๆสตูดิโอสำหรับอยู่1คนหรือ2คนแบบบ้านต่อไปอันนี้บอกกับใครแบบบ้านต่อไปนี่ตัวเนี้ยจะขนาดห้องเท่ากับไทแรกที่เราดูแต่ตัวเนี้ยรองรับสำหรับคนทั่วไปซิงเกิลมัมหรือครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นครับนี่คือเป็นบ้านขนาด40ตารางเมตรครับ40ตารางเมตรเป็นไทบี1ห้องนอนห้องนี้ก็จะมีหน้าต่าง2ด้านครับระบายอากาศมาถึงบ้านแบบ4สำหรับครอบครัวใหญ่แล้วครับตอนนี้เริ่มมีแบ่งห้องนอนลูกห้องนอนพ่อแม่ละครับเริ่มมีเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นคือเราไม่ได้ทำแต่บ้านเราสร้างสังคมด้วยดังนั้นอยากให้สังคมมาเริ่มต้นที่บ้านก่อนสร้างสังคมคุณภาพท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้กับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตุ้มที่นี่การรวมกลุ่มของเราเริ่มขึ้นมานานแล้วหรือยังตั้งแต่ปี54หลังน้ำท่วมใหญ่อะค่ะได้รับความกรุณาจากทางการเคหะก็ให้มานวดข้างหน้าก่อนแล้วพอที่ว่าไปได้ดีแล้วชุมชนได้ประโยชน์ที่สุดก็เลยได้ย้ายเข้ามาในห้องนวดอันนี้นะคะค่ะช่วยให้หมอมีรายได้แล้วก็ให้คนในชุมชนที่ว่าปวดเจ็บปวดอะไรก็ได้นวดในราคาที่ถูกด้วยนอกจากอาชีพบริการยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อมกลุ่มสูงวัยใจกล้าค่ะรวมกลุ่มจากพี่น้องเราที่มีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเหมือนกันกลุ่มจะเป็นคนรับงานรับแล้วก็กระจายให้สมาชิกเมื่อสมาชิกผลิตเสร็จก็ตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายดีไหมคุณแม่การที่เราได้ทำงานแบบนี้ก็มันดีอย่างหนึ่งว่าเราถ้าเราจะพักเราก็พักได้ก็ได้เงินด้วยเวลาทำงานเราก็ทำงานเวลาว่างแม่ก็จะไปออกกำลังกายเอาลูกบ้างปั่นจักรยานบ้างคือทำงานออกกำลังกายสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอันนี้แม่ครบวงจรของแม่นี่ไงเรียกว่า คือสังคมคุณภาพจริงๆนะคุณแม่นะเพราะในละแวกนี้มีสวนสาธารณะเราก็ไปปั่นจักรยานเล่นได้เราสามารถใช้ชีวิตได้มีความสุขได้ช้อปปิ้งเดินซื้อของก็ง่ายสะดวกสบายช้อปปิ้งกินทานอาหารทีนี้มีนัดอะไรก็ไปกันได้ลูกคือแม่แบบทำแบบชีวิตแบบสบายๆอ่ะ